เกิดเป็นพฤติกรรมเหิมหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับสมาชิก3นิ้วอย่างกรณีนิวจตุพรแซ่อึ้งแกนนำกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกผู้ต้องหามาตรา112ที่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้แก่เหล่าสามกีบได้เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้นิวจตุพรเคยออกมาแสดงพฤติกรรมหมิ่นเบื้องสูงด้วยการแต่งชุดไทยในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แคทวอล์กราษฎรเดินแฟชั่นหน้าวัดพระศรีอุมาเทวีหรือวัดแขกถนนสีลมนัดรวมตัวโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่29ตุลาคม63จนนำมาซึ่งการดำเนินคดีโดยพบพฤติกรรมของนิวจตุพรในการแสดงพฤติกรรมล้อเลียนเบื้องสูงทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียงมาอย่างชัดเจนต่อมามีรายงานศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก3ปีนิวจตุพรคดีมาตรา112จากการถูกกล่าวหาว่าแต่งกายเลียนแบบราชินีร่วมม็อบแฟชั่นโชว์และพิพากษาปรับ 1,500 บาทในฐานความผิดพรบชุมนุมสาธารณะแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก2ปีปรับ 1,000 บาทขณะที่คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ของนิวจะถูกส่งไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาซึ่งคาดว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งภายใน3วันระหว่างนี้นิวจะถูกนำตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางจนกว่าศาลจะมีคำสั่งทั้งนี้ศาลอุทธรณ์เคยไม่ให้ประกันสมบัติทองย้อยคดีมาตรา112ทำให้ถูกขังมาจนถึงปัจจุบันโดยนางสาวจตุพรสวมชุดไทยเดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมด้วยทนายความโดยมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเดินทางมามอบดอกไม้ให้กำลังใจจำนวนหนึ่งก่อนฟังคำพิพากษานางสาวจตุพรกล่าวว่าคดีนี้ที่ผ่านมาตนยืนยันให้การปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลซึ่งในการสืบพยานตนเองเบิกความด้วยตัวเองหนึ่งปากพร้อมนำส่งเอกสารพยานหลักฐานให้ศาลพิจารณาประกอบด้วยโดยตนเองยืนยันว่าในการเข้าร่วมการชุมนุมตนเองใส่ชุดไทยตามปกติไม่ได้แต่งเลียนแบบใครไม่ได้ให้ใครมากราบมาไหว้หรือตะโกนส่งพระเจริญคดีนี้เกิดจากการตีความของบุคคลอื่นและพยานโจทก์ที่มาเบิกความคิดไปเองซึ่งใครจะมองว่าตนแต่งเป็นใครก็ได้แต่ตนเองยืนยันว่าแค่อยากใส่ชุดไทยเท่านั้นส่วนตัวมั่นใจตัวเองขณะที่ทวิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3ได้โพสต์ข้อความระบุว่าศาลตัดสินจำคุกนิววีโวมาตรา112 3ปีให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3ที่ถูกตัดสินจำคุกไม่ใช่เพราะเพียงแค่แต่งกายชุดไทยวันนี้นิวก็ใส่ชุดไทยไปฟังคำพิพากษาก็ไม่น่าจะโดนคดีเพิ่มนะคะที่โดนเพราะอะไรเจ๊คิดว่าภาพทางด้านขวาน่าจะอธิบายได้ดีอีกทั้งเจ๊จุกคลอง3ยังได้โพสต์คลิปที่แสดงให้เห็นชัดถึงการล้อเลียนสถาบันเบื้องสูงของนิวจตุพรและเหล่าสมาชิก3นิ้วอย่างชัดเจนถึงการหมอบกราบและเสียงตะโกนทรงพระเจริญที่ดังฟังชัดโดยเจ๊จุกระบุว่าฟังเสียงในคลิปนี้ดูสิคะยังมีหน้ามาบอกอีกว่าคิดกันไปเองตีความกันเอาเองว่าหมายถึงใครเจ๊ขอยืนยันอีกครั้งว่าแค่แต่งชุดไทยไม่ทำให้โดน112แน่นอนจ้ะซึ่งดูเหมือนการปั่นกระแสใส่ชุดไทยแล้วโดนคดี112จะเป็นวลีเด็ดของเหล่าสามกีบที่ใช้โจมตีสถาบันอยู่ในขณะนี้โดยเจ๊จุกคลอง3ได้ตอกย้ำกระแสปั่นบิดเบือนด้วยการโพสต์อีกคลิปของเหล่าสามกีบโดยระบุว่าแค่แต่งชุดไทยทำไมต้องโดน112ด้วยแล้วเคสนี้ใส่ชุดไทยเหมือนกันโดนคดีกันหรือยังคะหยุดโกหกบิดเบือนกันได้หรือยังคะต่อมาปรากฏโพสต์ของทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันว่าไม่ได้ผิดที่แต่งชุดไทยแต่ผิดที่ทำท่าทำทางให้ผู้พบเห็นเข้าใจว่าเป็นการแสดงการเสด็จเยี่ยมประสบนิกรของราชินีทั้งยังมีผู้แซ่ซ้องว่าทรงพระเจริญแสดงอาการหมอบกราบโดยมีเจตนาแสดงให้ทราบว่าตนแสดงกิริยาล้อเลียนพระราชินีทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกเป็นการดูหมิ่นเกลียดชังอย่าบิดค่ะอย่าโกหกขณะที่ทวิตเตอร์รายหนึ่งระบุว่าใครพูดว่าติดคุกเพราะแต่งชุดไทยมีได้แค่2แบบค่ะ1เจตนาบิดเบือน2. สติปัญญาต่ำมากๆจริงๆถ้าเป็นประเภทนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะไม่งั้นจะมีชีวิตอยู่ในสังคมยากมากๆค่ะหรืออีกความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ระบุว่าถ้าใส่ชุดไทยแล้วผิดเอาง่ายๆดาราที่เป็นเพื่อนๆคุณเวลาเล่นหนังละครใส่ชุดไทยมีใครเคยถูกจับบ้างไหมครับคำพิพากษาสรุปมีการเตรียมการวางแผนมาล่วงหน้าและหวังผลให้เกิดจากการกระทำของพวกตนว่าต้องการมุ่งหวังอะไรอย่างแท้จริงในการกระทำไม่ได้แต่งตัวมาร่วมงานด้วยเจตนาปกติธรรมดาเหมือนบุคคลทั่วไปและเคยมีพฤติกรรมเช่นนี้มาแล้วที่ยังเป็นคดีอยู่ในศาลเยาวชนกรรมส่อเจตนาและอีกทวิตเตอร์หนึ่งที่ระบุว่าแต่งชุดไทยไม่ผิดครับจะใส่ไปเที่ยวไหนใส่ไปไหนก็ได้คนต่างชาติใส่ก็ไม่ผิดครับ